วดจวดสอยก็ไม่ได้สอยก็ไม่ได้สอยจกป่ะค่ะจกจกข้าวเหนียวค่ะอยู่บ้านไม่ได้จกข้าวเหนียวจะจกอย่างอื่นจ้ะวันนี้เราถ่ายมิวสิก MV เพลงสายบันเทิงค่ะชอบอะไรเป็นพิเศษบอกได้มั้ยคะถ้าชอบพิเศษก็ต้องไปที่แดนเซอร์เลยครับแดนเซอร์เพลงนี้ดีมากนะครับบอกเลยว่าคือไม่เคยไปกอง MV ไหนแล้วเพลินขนาดนี้มาก่อนครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาร้องฟีเจอริ่งกับลูกทุ่งกับหมอลำนี่คือแบบเป็นความใฝ่ฝันของผมเลยนะคุณจะได้เห็นหญิงลีในลุคที่มันแกรมอ่ะมันมีความรู้สึกว่ามันแบบสลัดความเป็นลูกทุ่งออกไปเลยเพลงเป็นลูกทุ่งอยู่แต่ว่าลุคเนี่ยดูแบบสายฝ่อมากสวยมากดีมากเดินเข้ามาสวัสดีผมยังช็อกใช่หรือเปล่านะฉันก็จะบอกว่าอยากจะขอแชมพูสบู่ยาสีฟันมาอาบน้ำได้เลยค่ะเต็มมากๆคือเต็มกว่านี้นิดนึงก็คืองานกาล่ายอมแพ้ไม่ได้ดูสิคะชุดดูหรูดูรวยมากค่ะบางคนอาจคิดว่าเวอร์ซาเช่นะครับไม่ใช่นี่เป็นพรีเซนเตอร์ผ้าม่านนะครับผมคนบ้าผ้าม่านมาคุมตัวปกติยังมีเป็นสายหมอสายหมอลำซิงโอ้โหใจคิดดีไม่ได้นะครับเมื่อกี้บอกสายหมอหมอลำซิงขอโทษทีครับซึ่งยังต้องบอกก่อนว่าเพลงสายบันเทิงเนี่ยเนื้อเพลงเอ่ยอะไรเอ่ยมันเป็นภาษาอีสานก็จริงแต่ว่าด้วยตัวดนตรีกับตัวเพลงแล้วเนี่ยมันผสมผสานรวมกันแล้วมันออกมามันเพาะมากนะผมอยากจะฝากเพลงนี้ให้ทุกคนเนี่ยลองฟังกันรับรองครับเพลงนี้สายบันเทิงครับบันเทิงกระจายสีหน้าเวทีหมอลำซิ่งมันกระจายค่ะเพราะว่าเราเป็นสายบันเทิงจวดจ้าจวดเต้นกันให้จวดไปเลยจ้า